คราวนี้คอนเซปต์คือใครที่เคยเห็นฮาร์โมนิกแพทเทิร์นเนี่ยใครเคยเห็นแวบๆเวลาดูในอินเทอร์เน็ตเซิร์ชพวกเทคนิคเห็นเป็นแบทแพทเทิร์นบัตเตอร์ฟลายปูแคลปอะไรเงี้ยเห็นไหมแล้วมันก็เป็นปีก2ปีกแล้วมันอะไรวะแล้วก็มีเลขไฟโบกำกับเต็มไปหมดเลยจริงๆแล้วต้องบอกว่าฮาร์โมนิกแพทเทิร์นคุณดูอย่างนั้นเนี่ยงงอ้าวเออจริงๆแล้วฮาร์โมนิกแพทเทิร์นเนี่ยมันมีจุดอ้างอิงของแพทเทิร์นแค่5จุด5จุดหมายถึงว่าถ้าเราจำได้ว่ามาแบบนี้จบเลยรู้แล้วคือมันมีจุดอ้างอิงแค่5จุดคือ x a b c d 5จุดนะครับมันทำให้เกิดภาพปีกสามเหลี่ยม2ปีกซึ่งปีกซ้ายปีกขวาใหญ่เล็กไม่เท่ากันนะครับใหญ่เล็กไม่เท่ากันแล้วจริงๆแล้วฮาร์โมนิกแพทเทิร์นเวลาคุณเรียนเรื่องฮาร์โมนิกแพทเทิร์นถ้าเอาให้ง่ายที่สุดเข้าใจง่ายที่สุดให้คุณนึกถึงตัว M กับตัว W คือ double top double bottom ที่มันเบ๊ะเอียงๆคือไม่ถึงขนาดว่าเป๊ะๆเออไม่เป๊ะๆเบ๊ะๆเอียงๆนะครับอันนี้เรียกว่า bullish type คือจาก X ขึ้นไป A แล้วถอย B C D แล้วก็เด้งขึ้นคือจบ D dog ปั๊บเด้งขึ้นเรียกว่า bullish typeนะครับส่วน bearish type ก็คือจบ D dog แล้วก็ทิ้งลงเลยนะครับง่ายอย่างนี้แหละพี่ง่ายอย่างนี้แหละคราวนี้ใครที่เรียน basic technique ไปแล้วถ้าเทียบกันให้เทียบกันนะให้เทียบกัน x มา aคือท่อน A ก็ยังเหมือนเดิมนะพี่ A B C D 4จุดที่เป็นหยักๆลงมาเนี่ยก็คือท่อน B อ๋อครับและไอ้ท่อนลูกศรปะๆที่บอกว่าเนี่ยจบดีด็อกก็เด้งเลยคือ C ก็คือท่อน C แต่มันจะเป็น flat หรือเป็น strong B เท่านั้นเองเท่านั้นเองทำไม swing trade คอร์สเดิมสอน3วันไม่พูดเลยสตองบีคืออะไรไม่มีสอนแต่สอนในเบสิกเทคนิคเพราะสตองบีมันคือฮาร์โมนิกแพทเทิร์นอ๋อถ้าสอนเลยไปมันจะเยอะเกินไปอืมนะครับก็คือเอาท่อนนี้ก็คือ Aท่อนนี้คือ B ท่อนนี้คือ C นะครับลงมานี่คือ A เด้งไป B แล้วลง C เป็น flat หรือเป็น strong B เท่านั้นแต่ใน swing trade เดิมสอนมีแต่ zigzag ใช่ครับแล้วก็ flat ที่ย่อแค่ 61.8 ย่อหรือกว่า 61.8 ไม่สอนบอกว่าเท่านี้ถึงเท่านี้เรียกว่า flat ใช่นะครับดังนั้นตรง harmonic เนี่ยก็คือแฟตที่มันลึกกว่า 61.8 กับ strong B นะครับที่มันเด้งเฟลเบรกนะครับเด้งเฟลเบรกอย่างเงี้ยหน้าตาปวดหัวไหมนั่นแหละดิพี่เห็นแล้วแบบปวดหัวแบบอ๋ออะไรเนี่ยอะไรเนี่ยการเล่เนี่ยเนี่ยเนี่ยการเล่เนี่ยการเล่แพทเทิร์นปวดหัวไหมมันต้องวัดยังไงมันเริ่มต้นวัดผมทำให้คุณดูมันคือ2ท่อนประกอบกันอันบนคือราคาจาก X ไป A แล้วถอยอันนี้เรียกว่า retrace 78.6 ใช่ไหมครับแล้วจากภาพบนนะจากจุด A ถอยมาจุด B เกิดการเหวี่ยงตัวข้างในเป็นท่อนข้างล่าง A B C Dเป็นสีดีกว่าแดงก็ได้ไหมปืด A B B ไม่ใช่แค่นี้ไม่ทั้งท็อตอ๋อพอลงมานะครับจ
78.6 ก็คือ 78.6 ที่จุดนี้กับจุดนี้ทำสัดส่วนกันก็แปลว่าจุดนี้กับจุดดีด็อกตรงนี้ทำสัดส่วนกัน 78.6 อันนี้คือภาพนี้แล้วแตกขานี้ให้กลายเป็นอย่างนี้ก็เกิดเป็น x a b c d เกิดขึ้นเข้าใจยังโอเคดังนั้นทำแบบนี้เพื่อให้จริงๆก็คือภาพละเอียดของการเหวี่ยงตัวของราคาจำได้ไหมครับสวิงเทรดจำได้ไหมผมสอนบอกว่าขึ้นเป็น A พักเป็น B ใน B จะมีการเหวี่ยงตัวเป็น A B C เล็กๆใช่ครับก็คือนี่ไงก็คือนี่ไงแต่ไอ้การเหวี่ยงตัวA, B, C เล็กๆใน B เนี่ยฮาร์โมนิกแพทเทิร์นมันดันเหวี่ยงลึกกว่า 61.8 เราจึงไม่ได้เรียนในสวิงเทรดเดิมเพราะของเดิมเอาแค่ 61.8 พอใช่และเราก็ถึง 61.8 เราก็จะรู้ว่าอ๋อนี่ไงเด้งขึ้นมาตรงนี้ก็เป็น C แต่เมื่อก่อนเราเรียนบอกนี่เป็น A นะนี่เป็น B นะตรงนี้เป็น C นะใช่พี่ใช่ไหมครับแต่ของใหม่เราไม่คุยกันเป็นท่อน A ท่อน B ท่อน C แต่เราคุยกันเป็นจุดกลับตัวของราคาก็จะกลายเป็น X A B C D แต่ภาพยังเหมือนเดิมครับเพียงแต่ว่าฮาร์โมนิกแพทเทิร์นมันคือราคาที่เคลื่อนที่3ท่อนเหมือนเดิมนะแต่ท่อนตรงกลางมันรีเทรสลึก 61.8 หรือลึกกว่า 61.8 นะครับนั่นเองคือพอเราผมเปรียบเทียบภาพให้คุณเห็นอย่างเงี้ยคุณจะเริ่มเข้าใจแต่ถ้าคุณดูภาพนี้อย่างเดียวแล้วคุณก็อะไรอ่ะถูกไหมจริงๆแล้วถ้าเอาง่ายๆมันก็คืออย่างนี้นี่ไง A B โดยที่มี A B C ของเดิมเราเรียนกันอย่างนี้ถูกไหมถูกครับแต่ในฮาร์โมนิกแพทเทิร์นมันไม่ได้คุยเป็นพาร์ทเป็นท่อนๆของการเคลื่อนที่ของราคามันคุยกันเป็นจุดของการกลับตัวมันก็เลยกลายเป็นจุด x จุด a จุด b จุด c จุด d เกิดขึ้นแล้วก็สร้างพื้นที่2ปีกสามเหลี่ยมจินตนาการสำคัญของความรู้จริงพี่คือพอเราเข้าใจลอจิกตรงนี้ก่อนปั๊บแล้วต่อไปนะให้มันมากี่แพทเทิร์นคุณก็เข้าใจตอนเนี้ยคุณดูอย่างเงี้ยคุณไม่เข้าใจคือดูความสัมพันธ์มันก่อนใช่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะดูความสัมพันธ์เลยว่าอ้าวหายเขาจะดูความสัมพันธ์มาเลยว่าอ๋อจากถอยครั้งแรกเนี่ยรีเทสเท่าไหร่แล้วเด้งขึ้นไปเท่าไหร่แล้วถอยอีกทีเนี่ยจบแล้วเนี่ยเท่าไหร่แล้วถึงจะขึ้นเลยนะครับอันนี้ก็เหมือนกันก็รีเทสเท่าไหร่แล้วขาที่รีเทสขึ้นมาเนี่ยลงจากจุด x มาเนี่ยลงจากจุด x มา a เนี่ยลงมาก็จะดูว่าแล้วลงจากจุด x มา a ฟึบลงมาใช่ไหมเป็น1เด้งครั้งแรกเท่าไหร่ถอยตรงเนี้ยเท่าไหร่ขึ้นไปเท่าไหร่ขึ้นไปอีกทีเท่าไหร่ซึ่งระยะนี้กับระยะนี้จะมีความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างแน่นอนกลายเป็นแพทเทิร์นหนึ่งขึ้นมาพี่ครับคนฟังเริ่มตาลอยแล้วพี่ไปกันต่อเถอะอย่างเงี้ยคือต้องให้เข้าใจลักษณะของปีกแบบนี้ก่อนครับนะครับแล้วจริงๆแล้วในความซ้ำซ้อนของมันก็คือไอ้ในเส้นแต่ละเส้นเนี้ยเส้นแต่ละเส้น
เส้นแต่ละเส้นที่มันทำเป็นรูปตัว W อย่างเงี้ยหรือเป็นตัว M อย่างเงี้ยเส้นแต่ละเส้นมันยังสามารถมีการเหวี่ยงของราคาเป็นหยัก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 ได้ด้วยเพราะราคาไม่ได้วิ่งเป็นเส้นตรงถูกไหมเออสกอตก็เลยบอกว่าถ้าอย่างเงี้ยในการในเส้นแต่ละเส้นที่เขาทำเป็นแพทเทิร์นขึ้นมาเนี่ยมันยังสามารถเหวี่ยงตัวได้เป็นอีก2แบบย่อยๆข้างในคือเหวี่ยงแบบ ABC ธรรมดาก็คือมี3ขากับ3 drive มี5ขาหรือที่เราเรียนกันในเบสิกเทคนิคว่า rising wedge หรือ falling wedge นั่นเองterminal นั่นแหละคือเรียนกันเรื่อง rising wedge falling wedge ก็คือสิ่งเดียวกันกับหรือบางคนเรียก diagonal triangle ก็คือสิ่งนี้แต่สกอตเรียก3 drive ซึ่งมันสามารถไปซ่อนตัวอยู่ในขาไหนก็ได้ของแพทเทิร์นนะครับอย่างนี้อันนี้คือตัวอย่างการซ่อนตัวอยู่เอ้าเอาอีกแล้วเออเลิกอีกแล้วก็คือปกติเนี่ยมันควรจะเป็น A อย่างนี้แล้วก็อย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับมันก็เกิดการเบี่ยงข้างในแต่ก็ถ้าอย่างนี้ก็คล้ายๆของเดิมนะครับพี่ที่มันมีตัวขาย่อยอยู่ข้างในใช่แต่พอพี่จักเอา X เข้ามาอีกอันนึงอ่ะคือมีที่มาของขาชัดเจนขึ้นใช่ไหมเอาขา x ไปประกอบดิคราวนี้มันเริ่มเบี่ยงแปลกๆแล้วไหมจริงพี่ใช่ปะบางคนก็พยายามจะนับอ๋อนี่ไงพี่มี1อัน2อัน3อันเป็นทริปเปิลท็อปหรือเปล่าคือลืมสับแพทเทิร์นเบสิกให้หมดนะครับเราจะไม่คุยกันเรื่องนั้นเลยนั่นคือส่วนหนึ่งที่ทำไมผมเอาพาร์ทที่เป็นรีเวอร์แซลเบสิกออกจากเนื้อหาสวิงเทรดอันใหม่หมดเลยเดี๋ยวจะตีกันเมื่อเดี๋ยวมันจะตีกันนะครับไม่มี falling wedge ไม่มี rising wedge ไม่มี head and shoulder ไม่มี double top double bottom ไม่มี triple top triple bottom ไม่มีนะครับเราจะมีมุมมองของกราฟที่เปลี่ยนไปอันนี้ tree drive ก็ให้ดู tree drive พบว่ามันจะขาติดกันจะเป็นสัดส่วนประมาณ 61.8 หรือ 78.6ซึ่งกันและกันเสมอๆนะครับหรือจะทำ extension 127.2 อะไรอย่างเงี้ยนะครับพวกนี้ก็จะกลายเป็นหน้าตาอย่างนี้ก็คือจุดนี้ลงมาจุดนี้เด้งมาจุดนี้เป็น61หรือ 78.6 ความสูงจุดหนึ่งมาจุดไฮนี้ลงมาจุดนี้มันยืดท่อนนึงยืด 127.2 หรือ 161.8 แล้วก็เด้งไปก็ตีเป็น extension ย้อนกลับลงมาเด้งรีเทสเนี่ยไม่ไฮไม่นิวไฮก็อันนี้รีเทสนี้อันนี้ลงมาหลุดโลก็120ก็เท่านี้ได้ถึง 161.8 แล้วก็เลี้ยวกลับแล้วเวลาจริงๆที่เอาไปใช้พี่เราควรต้องไปเล่นไอ้ท่อนเล็กๆที่ลงมาไม่เล่นหรือว่ารอกลับตัวให้ระหว่างที่มันเหวี่ยงขึ้นเหวี่ยงลงเงี้ยเราไม่ได้เล่นเราแค่ตามดูใช่ไหมว่ามันเข้าแพทเทิร์นไหมตามดูมันเข้าแพทเทิร์นไหมพอมันเข้าแพทเทิร์นทีไรเรารอให้เกิดจุดที่3แล้วเข้าเลยแล้วก็เข้าตรงนั้นเลยดูลุ่มดูอะไรว่าใช่ใช่แล้วตอนมันเหวี่ยงขึ้นเหวี่ยงลงไม่ต้องสนใจรอให้มันเกิดแพทเทิร์นตรงนี้แล้วเข้าเลยของเดิมนี่ก็ว่าตาลอยแล้วพี่ตีฟิโบธรรมดาไอ้นี่3ชั้นอย่างเงี้ยมันก็ต้องฝึกไงต้องฝึกใช่ไหมถึงให้มีเวิร์กช็อปไงจะได้ไม่แบบว่ามโนเองใช่เราต้องเลยก็เลยต้องมีเวิร์กช็อปให้ได้วัดกันเองด้วยมือตัวเองให้เห็นไปเลยนี่คือว่าทำไมถึงต้องไปเน้นฟิโบมากขึ้นใช่นะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของ 3D Move ที่แบบ
ที่อยู่ในขา retrace อะไรเงี้ยอ๋อนี่มันเวลาไปซ่อนอยู่ก็คือมันไปซ่อนอยู่ในขานี้เลยแบบนี้เลยไปซ่อนอย่างนี้เลยก็อย่างเช่นอย่างนี้ก็ถอยครับแล้วตีด extend ถูกป่ะใช่ไหมปกติคุณก็อาจจะวัด A มา B ครับเด้งมา C นะใช่ไหมแต่เด้ง C ข้างในเหวี่ยงเป็น3ได้3ขาเป็นเวทวิ่งเกินขึ้นมาเกิน100เท่าไหร่ไปถึง 106.8 แล้วยังไงอันนี้ถอยแล้วก็รีเทสขึ้นมานี่แค่นี้แต่ข้างในเหวี่ยงเป็น3ได้เป็น3ได้ที่ได้จบปุ๊บลง follow โอ้โหอย่างนี้เป็นต่อดูเหมือนชีวิตจะง่ายขึ้นพี่หรือยุ่งขึ้นกว่าเดิมไม่รู้ก็ต้องฝึกอย่างที่พี่บอกใช่นะครับเพราะฉะนั้นคุณเห็นว่าราคามันจะมีทั้งแบบตี retrace กับตี extension คือขาตี retrace คืออะไรตี retrace คือขาแรกสั้นขาที่2ยาวกว่าเอ๊ะพูดผิดขาตี retrace ขาแรกยาวขาที่2เด้งขึ้นมาเนี่ยสั้นกว่าตี extension คือขาแรกสั้นแล้วขาที่2ยาวเกินขาแรกอันนี้เรียก extension ซึ่งมันก็จะมี patternฮาร์โมนิกให้เรียกใช่ไหมพี่ให้เรียกชื่ออะไรเนี่ยให้เรียกชื่อไซเฟอร์ไซเฟอร์นี่ตัวอะไรพี่ไม่รู้ปะแปดข้างขาวการเรียกก็คือเป็นชื่อที่ตั้งแพทเทิร์นถูกแต่คราวนี้เนี่ยในหนังสือของสกอตเขาคุยไว้แค่เบสิกคือยังไงครับมีกาเล่มีแบทมีชาร์กมีบัตเตอร์ไฟล์อัลเทอร์เนทแบทแคลปดีแคลปแค่นี้แล้วไอ้อะไรไอ้ข้างล่างที่4อันข้างล่างที่เป็นนิวแพทเทิร์นเนี่ยแพทเทิร์นอันใหม่เนี่ยไม่มีในหนังสือของ Harmonic Trading แต่มันเพิ่งเกิดใหม่มากแล้วใครเป็นคนตั้งชาร์กแพทเทิร์นเนี่ยสกอตเป็นคนตั้งชื่อแต่ไม่ได้ใส่ไว้ในหนังสือแต่อยู่บนเว็บเขาแต่ไซเฟอร์กับเนนสตาร์เนี่ยไม่ใช่สกอตเป็นคนอื่นพอดีหาไม่เจอว่าใครวะแสดงว่าตลาดจริงๆมันเปลี่ยนแปลงตลอดครับมันถึงได้มีไอ้พวกนี้เกิดขึ้นใหม่จริงๆคุณเห็นแค่นี้คุณก็โหพี่ต้องจำเยอะกันเออไม่ต้องชีวิตมันจะง่ายกว่านั้น